รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีวินัยตรงประเด็นเต็มไปด้วยสาระคือแนวทางของรายการแฮงเอาท์ค่ะลืมเรื่องราวที่ผ่านๆมาในแต่ละตอนแล้วมาพบกับรายการทอล์คที่เต็มไปด้วยวิสัยทัศน์กันเลยค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ดิฉันนั่งอยู่ในห้องทำงานกับคนคนหนึ่งนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะผู้ชายคนนี้เป็นถึงผู้ก่อตั้ง Salmon Book ที่เป็นที่จับตามองในสังคมตอนนี้แล้วก็เป็นที่ฮิตฮอตในกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมากนะคะดิฉันเชื่อค่ะว่าถ้าทุกคนได้คุยได้รู้จักผู้ชายคนนี้เหมือนที่ดิฉันได้คุยทุกคนจะรู้สึกเหมือนดิฉันนะคะและนี่คือคุณแบงค์ณชนนท์มหาอิทธิดลค่ะสวัสดีค่ะMG3 ชีวิตไหนสไตล์ไหนก็ฟันตอนนี้พี่แบงค์เปิดบริษัทมากี่ปีแล้วคะประมาณ4 ปีคุณผู้ชมดูสิคะระยะเวลา4ปีผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ4ปีถ้าเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาก็คงจะเที่ยวเล่นเตะแต่ด้วยความมีคุณธรรมประจำใจของพี่แบงค์ความขยันความหมั่นเพียรนี่ขนาดยังไม่นับรวมถึงความกตัญญูที่ผู้ชายคนนี้มีต่อแผ่นดินพ่อแม่บุพการีครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องสัตว์เลี้ยงทุกอย่างผู้ชายคนนี้เป็นคนไม่ธรรมดาเลยค่ะแล้วคุณจะได้รู้จักเขาในอีกสักครู่เดียวค่ะเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้ร่วมงานด้วยเดี๋ยวยังไง เราไปนั่งคุยกันในห้องพักเนาะได้ครับก็เดี๋ยวเทปหน้าเ มื่อกี้พูดเก่งมากเลยนะคะโอ้ยตอบเก่งมากครับ พักผ่อนตามสบายค่ะครับดีนั่งเฉยๆก็พักผ่อนแล้วครับเหนื่อยเหนื่อยแล้วธุรกิจส่งออกอาหารทะเลเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้โอ้ยเห็นพายุเข้าอะไรอย่างนี้มีปัญหากระทบค่ะอาหารทะเลใช่แซลมอนปลาส่งออกอาหารทะเลไงคะยังไงนะก็พี่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับแบบส่งออกอาหารทะเลอะไรแบบนี้เราเปล่าแล้วทำเกี่ยวกับอะไรอะคะทำหนังสือครับทำสำนักพิมพ์อ๋อแซลมอนเป็นสำนักพิมพ์ไม่ใช่อาหารทะเลเป็นอาหารทะเลครับแต่เป็นสำนักพิมพ์ด้วยอ๋อ เป็นสำนักพิมพ์ไม่ได้ดูเรื่องดูราวอะไรเลย เราตบเกลียนโอเคทำเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ชื่อแซลมอนเป็นทำหน้าที่อะไรเป็นอะไรยังไงอะคะเป็นบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์แซลมอนแล้วก็นิยสารยีราฟด้วยยีราฟด้วยยีราฟบก.ถูกป่ะคะเป็นบก.เป็นบก.ครับบก.ก็คือคนที่มีหน้าที่ในการแบบรวบรวมก่อนจะจัดทำอะไรแบบนี้จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับคือบางคนก็เข้าใจว่าอย่างนั้นว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างมากกว่านั้นนิดนึงตรงที่ต้องตั้งคอนเซ็ปต์ของแต่ละเล่มหนังสือแบบไหนถึงน่าจะขายได้มันคือมันไม่ใช่แค่การรวมหนังสือเอ้ยรวมต้นฉบับยิ่งกับเราเป็นบก.ต้องบริหารด้วยครับก็รวมถึงต้องบริหารแบรนด์บริหารทีมแล้วทำไมถึงชื่อแซลมอนนะเหมือนแบบตอนแรกนึกว่าเฮ้ยส่งออกอาหารทะเลหรอวะมีคนคิดอย่างนั้นเหมือนว่าคิดว่าตั้งชื่อแซลมอนเพราะอีบก.มันชอบกินแซลมอนเคยไปทวิตเตอร์แล้วไปเจอคนเขาว่าถามมาอย่างนี้เหมือนกันคือแต่ตอนนั้นก็ตอนที่ทำสำนักพิมพ์มาตอนสัก 4-5 ปีที่แล้วครับเปิดช่องสารคดีทิ้งไว้ตื่นมาเช้าวันนั้นก็มันเป็นรายการที่พูดถึงการเดินทางของปลาแซลมอนพอดีครับเฮ้ยชื่อนี้มันได้นี่หว่าอย่างเงี้ยเพราะชื่อแซลมอนมันก็เพาะดีนะ
พอหลังจากนั้นเราก็มาคลี่คลายดูว่ามันสามารถเอามาอธิบายการทำงานของเรายังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแซลมอนมันชอบว่ายน้ำทวนกระแสแล้วก็ว่าถ้าแบบเราทำหนังสือที่ทวนกระแสบ้างก็คงจะดีหลายอย่างก็ทำให้เรามันน่าจะเป็นบริษัทที่ทำคอนเทนต์หรือว่าทำหนังสือที่ดีได้ภายใต้คอนเซปต์นี้อะไรครับส่วนกระแสหรือทวนกระแสอย่างเงี้ยแสดงว่าส่วนใหญ่หนังสือของเรามีความแปลกหรือเปล่าคะคือคำว่าทวนกระแสมันก็ได้หลายความหมายเนาะมันได้ทั้งแปลกทั้งไม่แปลกเช่นถ้าเราตั้งต้นว่าเราอยากทำหนังสือ how to เนี่ย อันนี้คิดอย่างง่ายๆเราคงไม่เอา how to แบบคนอื่นอย่างเช่นหนังสือเราเล่มหนึ่งชื่อร้อยขั้นตอนสู่ความล้มเหลว มันเริ่มมาจากที่เราไปที่ร้านหนังสือแล้วก็พบว่าแม่งบนชั้นวางมันมีแต่หนังสือที่แบบชวนคนไปสำเร็จทั้งนั้นเลยว่ะ how to success how to นู่นนี่นั่นรวยมั่งคั่ง20ต้นๆเมื่อก่อนรวยล้านนึงนี่โอ้โหดูว่าเทพแล้วเดี๋ยวนี้เขาชวนกันไปรวยไปพันล้านแล้วเว้ยแบบอะไรเนี่ยก็เลยแบบคิดทำไมไม่เห็นมีใครทำหนังสือที่แบบทำให้คนล้มเหลวบ้างวะซึ่งมันเป็นหนังสือที่น่าจะฉลาดพอถ้าคนอ่านจุกใจคิดสักหน่อยว่าถ้าทำตรงข้ามมันทั้งหมดมันก็น่าจะสำเร็จได้ดีกว่าอย่างเงี้ยก็ทำมันขึ้นมาแล้วก็มันก็ป๊อปพอสมควรเป็นหนังสือของคุณแชมป์ทิปกรเด็กหนุ่มที่อายุไล่เลี่ยกับคุณแบงค์มีความฝันเหมือนกันมีความมุ่งมั่นตั้งใจบางคนคิดแต่ไม่ได้ทำซึ่งผู้ชายคนนี้ได้ทำให้เราเห็นแล้วว่าการที่เรามีความฝันและได้ทำมันนั้นจะทำให้เรามีความภูมิใจมากแค่ไหนและคุณจะได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้อีกสักครู่เดียวค่ะชีวิตไหนสไตล์ไหนก็ฝันแต่อย่างที่เหมือนบอกอหลายๆคนหรือบอกอในความคิดของแต่ละคนมันอาจจะแบบเป็นคนที่เงียบหน่อยต้องดุเพราะว่าต้องเป็นคนตามงานต้องเป็นคนทวงเล่มอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวแล้วพี่เองมีความเป็นคนอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าเป็นบอกออีกแบบนึงเหมือนแบบเราตั้งต้นมาทำงานแบบเพื่อนซึ่งอีบอกกับนักเขียนนี่มันไม่มีทางอยู่ในฐานะเจ้านายลูกน้องอยู่แล้วเพราะมันคือการพึ่งพากันละกันเนี่ยถ้ามันบอกว่างั้นกูไม่ส่งต้นฉบับมึงเราก็ไม่มีอะไรพิมพ์ละมันเหมือนพาร์ทเนอร์กันมากกว่าแต่ว่าในฐานะที่ต้องเป็นคนทวงก็มีเหมือนกันที่จะต้องแบบมีไม้แข็งไม้อ่อนไม้แข็งก็แบบเฮ้ยจริงจังแล้วนะก็ไม้อ่อนก็จะเป็นแค่ไปทวงหน้าเพจ Facebook ส่งงานด้วยขำๆคนก็แห่มากดไลค์กันไม่ได้ทักเมสเสจไปแต่ไม่เลยประจานเลยประจานเลยเล่น Facebook ใช่ไหมแทนที่จะเอาเวลามาเล่น Facebook ช่วยเอาไปทำต้นฉบับด้วยนะครับขอบคุณอะไรคนแบบแฟนๆนี่ก็โหดนะก็แล้วก็แล้วแต่เทคที่ส่งไปใช่ไหมไอ้พวกแฟนๆเขาก็จะมากดไลค์เฮ้ๆกันไอ้บางคนก็จะมีสำนึกที่ดีอ๋อเขาทวงกันจริงๆเนาะไอ้บางคนก็จะคิดว่าแหมเล่นๆตลกๆแสดงมันจะไม่เครียดหรอกมันเอาเวลาไปเล่น Facebook ของมันต่อเยอะแยะก็มีคนหลายประเภทเจอแบบหลายแบบทั้งเนียนทั้งนิ่งปิดมีหมดอะไรแบบมีตั้งแต่นิ่งยันต้องปิด Facebook หนีพวกเราปิดเครื่องปิด Facebook หนีไปต่างประเทศอะไรเงี้ยมีหมดมีจริงๆนะไม่ได้รอเล่นทำไมเขาถึงต้องปิดหนีอะไรขนาดนั้นนะคะแสดงว่ามีท่าแห่งความรับผิดชอบสูงแต่ว่าไม่สามารถผลิตออกมาได้แต่มันก็จะทำให้เรารู้นะว่าถ้าโอเคเขาปิด Facebook ไปแล้วอย่างเงี้ยก็สักพักนึงก็จะได้งานหรือว่าจะมีอีกระดับนึงถ้าแบบว่าตัวหน้า Facebook มันตลกไปแล้วก็จะแบบเมสเซจไปแม่งไม่ตอบเขาก็จะส่งข้อความมาทางโทรศัพท์โทรไปหาถึงบ้านอะไรเงี้ยก็มีครับเราก็เคยไปนั่งเฝ้านักเขียนที่บ้านก็มีต้องเฝ้ากันขนาดนั้นเลยช่วงแรกๆนะแล้วอย่างนี้เราไม่มีแบบบอกแน่ชัดว่าต้องส่งตอนนี้ตอนนั้นโอ้ยมีมีเราไม่มีมาตรการลงไอ้พวกนี้นะสลักไว้ตรงหน้าผากมันก็ลืมมันไม่ใช่ลืมบอกมันแกล้งลืมหรือว่ามันทำงานไม่เสร็จหรืออะไรก็ตามแต่คือวงจรของการทำหนังสือครับมันเป็นอย่างนี้แหละปกติคือตอนที่แบบเริ่มคุยโปรเจกต์กันเนี่ยว่าจะมีเต็มไปด้วยคำฮึกเหิมเราอยากจะทำหนังสือที่ดีเล่มนี้ขึ้นมาจริงๆเรียวแรงโอ้โหแบ่งเวลาเลยนะ10บทใช่ไหมอาทิตย์นึงให้เวลาบทนี้4วันแล้วมีเวลาพัก3วันสบายสบายสี่แบ่งกันโง่ๆง่ายๆอย่างเงี้ยสุดท้ายแม่ง10บทมันก็ทำอาทิตย์สุดท้ายหมดก็มีเหมือนกัน
ส่วนมากก็จะเป็นเหมือนหน้าใหม่หรือว่าเป็นที่อายุน้อยหน่อยที่จะเบี้ยวงานหรืออะไรอย่างนี้ไอ้พวกที่คึกแต่แรกเนี่ยอย่าวางใจมันมันจะแบบเป็นม้าตีนตายแต่ฟังจากพี่แบงค์เล่าคนเดียวมันอาจจะเป็นการไม่มีความแฟร์ต่อพนักงานคนอื่นๆชายก็เลยวันนี้ไปถ่ายวิทยามาถ่ายวิทยาพี่ๆนักเขียนคนอื่นมาว่าจะเท็จจริงแค่ไหนจริงดิไปถ่ายมาตอนไหนไปถ่ายมาเมื่อกี้ เดี๋ยวยังไงเราช่วงวิทยากันเลยค่ะครับก็พี่แบงค์นะครับเป็นคนที่เก่งมากนะครับถ้าจะให้พูดความดีของพี่แบงค์กระดาษ A4 1ริมก็คงเขียนไม่หมดอะค่ะแบงค์เหรอครับผมชอบชุดแรกนะครับเพลงกอดผมรู้สึกว่าเป็นเทคนิคการร้องเพลงที่ใหม่พอดูเลยอะเข้ามาทุกคนก็จะบอกว่าพี่แบงค์มีบุคลิกเหมือนนกยูงถึงแม้หลังๆเขาจะออกเป็นแนวฮิปฮอปไปนิดหน่อยผมรู้สึกว่าชุดแรกเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับตอนแรกเราแบบนึกภาพไม่ออกว่าใครจะไปเหมือนนกยูงได้ขนาดนั้นแต่พอเราเห็นพี่แบงค์เรานึกออกนะว่าความสง่าหนังสือเล่มนี้ก็ดีเช่นกันครับเขียนโดยวิชัยครับแล้วก็เรื่องที่พี่แบงค์ภูมิใจมากนะครับเล่าตลอดเลยนะครับคือเป็นแชมป์แรกนาล็อกของภาคอีสานนะครับมิชชั่นกินพอสิเบิลครับหนังสือดีครับเป็นภารกิจกินดะในแดนอาทิอุทัยครับเขียนโดยวิชัยมาตระกูลครับแต่รวมๆพี่แบงค์เป็นหัวหน้าที่ดีค่ะรักพี่แบงค์นะครับขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับรักแบงค์นี่เป็นเจ้านายที่น่ารักจริงๆเป็นขวัญใจของพนักงานทุกคนเลยเดี๋ยวจะไล่ออกทีละคนคุณรู้ว่ามันคิดกันอย่างนี้ก็ทุกคนก็รักถึงแม้จะตามทวงงานกันหน้าเฟซบุ๊กก็ตามก็อย่างนั้นแหละครับชีวิตเราก็อย่างนี้แหละครับแล้วมีอย่างเคสไหนที่ทั้งดีและไม่ดีอย่างเงี้ยแบบสุดแล้วอ่ะเราต้องจดจำและเล่มนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอย่างคุณคันฉัตรรังสีการสองเนี่ยเราจะรู้กันว่าเมื่องานหนังสือจะมาถึงเนี่ยเดี๋ยวแกต้องปิด Facebook แหละActivate Deactivate Facebook ไปแน่ๆอย่างน้อยๆก็ต้องเดือนนึงถามอะไรไปก็จะไม่ตอบแต่จะมีงานเด้งน้อยเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าอันนี้มันคือกระบวนการของเขาก็คือหลบไปทำงานถูกป่ะหรือว่าไม่รู้ว่าไปทำงานหรือเปล่าแต่แบบหลบอ่ะโทรก็ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยนานๆออกมาทวงตังค์ทีออกมาแล้วเลยแต่พอแบบพอเขาแบบกลับมาเปิด Facebook ใหม่แล้วก็รู้แล้วโอเคงานจบก็อย่างเงี้ยก็คือวางใจได้ประมาณนึงคือเราเรียนรู้ด้วยกันแล้วกันก็2ปีแล้วอ่ะที่เขามาออกติดกับเราใช่ไหมแล้วมันทำให้การทวงงานหรือการทำงานมีปัญหาหรือเปล่าคะหมายถึงว่าด้วยอายุที่ใกล้เคียงกับนักเขียนอะไรอย่างเงี้ยคือก็อาจจะเกี่ยวคืออย่างที่เราบอกว่าเราเป็นนักเขียนกับบก.ที่เป็นเพื่อนกันน่ะเพื่อนกันมันก็ไม่ควรจะแบบไปห่มหรือว่าไปพูดจาที่เครียดๆใส่กันคือพื้นฐานของเราคือไม่ค่อยอยากให้ใครทำงานแบบเครียดโดยเฉพาะอีพวกนักเขียนที่มันแบบการทำงานมันยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยจากนั้นก็ทำให้งานเรายากขึ้นเราไปทวงมันแบบจริงจังไม่ได้เลยว่าแบบเฮ้ยต้องส่งเรานะต้องเนี่ยแล้วมันก็จะหน่อยหน่อยมันก็ส่งผลต่องานจากนั้นค่ะเดียวกันนักเขียนที่เด็กลงไป 4-5 ปีอย่างเงี้ยก็จะเริ่มแล้วว่าใช้กูมันแก่พูดไปแล้วก็จะแบบเริ่มฟังแล้วก็มีแต่ว่าก็จะหนีไลฟ์สไตล์ของเขาไม่ค่อยได้ครับคือสิ่งเล้ามันเยอะเนาะเขียนงานอยู่อาจจะแวบไปเล่น Facebook อย่างเงี้ยก็หายไปละ2ชั่วโมงเอากลับมาเขียนต่ออีก2บรรทัดมันใน Twitter สิอย่างงี้หายไปอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็พอเข้าใจแล้วอย่างพี่เองก็เป็นอย่างนั้นด้วยป่ะคะโคตรเป็นเลยคือแบบมันจะมีคนบางคนที่คิดว่าโอ๊ยบก.นี่มันต้องสูงขุมมันเป็นอาชีพที่มันต้องแบบเต็มไปด้วยปัญญาอย่างเงี้ยบางคนคิดว่าเราอ่านวรรณกรรมทุกคืนคิดว่าเรากลับไปก็ต้องแบบว่าเขียนบล็อกเท่ๆเสพข่าวต่างประเทศฟีดอ่านแบบว่างานเอาแบกมูทุกคืนแสวงหาปัญญาไม่กลับไปกูตีโดต้าอย่างเงี้ยก็มีความคาดหวังจากคนอ่านอยู่บ้างแล้วไม่ใช่เราเองก็เหมือนพวกนี้แหละเราได้งานมาเราก็ดองไว้เราอยากมาทำงานในสายเราปั่นงานก่อนส่งเสมออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยเราก็ต้องถอดพาร์ทความเข้าใจของเพื่อนด้วยทำให้แย่ตรงที่ด่าแล้วก็ด่าไม่เต็มปากนะแต่ว่าโดนตัวเองด้วยนิดนึงโคตรโดนเลยแต่ว่าทางแก้ของมันก็คือเราก็ต้องทำตัวให้ดีขึ้นเพื่อที่จะแบบเฮ้ยเท่าๆกันแหละกูทำมือควรจะทำให้กูบ้างเหมือนกับน้องๆในออฟฟิศแทบทุกคนเราก็ต้องเป็นตัวอย่างให้เขาบ้างในบางแง่ที่เราพอจะทำได้ผู้ชมดูสิคะขนาดทวงงานพนักงานเนี่ย
ยังทวงด้วยความอ่อนโยนสุขุมใช้ภาษาเขาเรียกภาษาดอกไม้พูดด้วยคำสละสลวยเป็นการทวนงานที่คือถ้าเป็นพ่อบ้านเนี่ยต้องเป็นพ่อบ้านที่ดีแน่นอนคือจะต้องมีลูกที่น่ารักเป็นครอบครัวที่อบอุ่นคุณเป็นคนที่พิเศษมากจริงๆค่ะคุณแม่ใหม่ MG3 ชีวิตไหนสไตล์ไหนก็ฟันผู้ชมคะในฐานะที่ดิฉันก็เป็นคนเป็นวายเหมือนกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่เคยเจอใครที่รู้สึกว่าเข้าใจคนในเจนวายได้ขนาดนี้ทำให้เรารู้ว่าเขาเป็นเพื่อนในการทำงานไม่ใช่เจ้านายเขาเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่แสนอบอุ่นให้กับทุกคนตรงนี้นะคะคุณแบงค์คะอย่างนี้แสดงว่าคุณแบงค์เลี้ยงสุนัขใช่ไหมคะเป็นเพื่อนที่ดีให้กับทุกคนได้ไม่ได้เลี้ยงครับแล้วมันมีอะไรที่แบบพอเป็นเจนเดียวกันหรือเป็นช่วงอายุใกล้เคียงกันแล้วมันทำให้แบบทำงานง่ายขึ้นในด้านไหนด้วยหรือเปล่ามันคือความเข้าใจความเข้าใจแบบเต็มๆเลยเช่นแซลมอนมันจะมีมันเข้างานกี่โมงก็ได้นะครับก็จะมีกรอบกว้างๆไว้10โมงเช้าเป็นต้นไปก็ควรจะมาซึ่งแต่ก่อนนั้นไม่ใช่เมื่อก่อนที่นี่มันมีกฎหลักของเขาก็คือแบบต้องทำงานออฟฟิศ8โมงครึ่งต้องมาอย่างเงี้ยซึ่ง8โมงครึ่งมันคืออะไรที่แบบมันคือเช้ามืดของเด็กสมัยเนี้ยตื่นกี่โมงอ่ะ11ค่ะนั่นไงนอนกี่โมงอ่ะพวกเราก็นอนตี2ตี3ตี4อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพื่อนมันยังไม่นอน Facebook ออนเต็มเลยเราจะนอนก่อนเพื่อนได้ยังไงก็ถามว่าเราแบบนอนเร็วตุ๊ดอะไรเงี้ยตีสี่ก็ยังเซิร์ฟอยู่เลยก็ตื่นแปดโมงครึ่งนี่แฟนตาซีมากอะไรเพกาซัสเหรออย่างเงี้ยก็นั่นแหละแล้วก็เข้าใจว่าแบบเด็กพวกนี้ตื่นเช้าไม่ได้แน่ๆแล้วก็ทลายกฎนี้ซะแล้วก็ดีลกันแฟร์ๆว่าแบบเนี่ยเจอกันตอนงานเอาพูดแล้วกันทำงานให้ได้ทำงานให้ดีทำงานจะที่ไหนก็ได้กี่โมงก็ได้เราเชื่อเอาการใช้ชีวิตจริงมาคุยไม่ได้เอากฎหรือสิ่งที่ควรจะเป็นมาทำถูกป่ะจริงๆแล้วมันก็มีกฎเกณฑ์บางอย่างที่เราตกลงกันว่าเราผ่อนตรงนี้แล้วเราจะมาเคร่งกันตรงนี้อย่างแซลมอนเนี่ยพูดไปมันก็อาจจะเป็นกฎเกณฑ์ของบริษัทที่อาจจะไม่ดีนักก็คือแบบทุกวันนี้ใครจะไปต่างประเทศกี่วันก็ไปเถอะไม่ต้องมาลาเราพักร้อนด้วยเราเซ็นให้นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับน้องก็ได้ไปน้องก็ไปเปิดโลกไปเปิดอะไรของมันกลับมาก็โอเคมีงานกองอยู่นี้ทำพวกนี้ก็จะอยู่กันเที่ยงคืนตีหนึ่งปกติเพราะว่าต้องทำงานตัวเองให้เสร็จแล้วถามว่ามันมีผลต่อออฟฟิศไทม์ไหมล่ะก็ไม่ค่อยมีก็ลดความเครียดของเขาไปเพิ่มเขาตรงอื่นอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจเด็กเจนนี้เลยอ่ะเป็นเด็กเจนที่แบบเจ็ดโมงเช้าคือแบบโหบุญบารมีทำด้วยอะไรเกิดตื่นเจ็ดโมงได้เนี่ยเราพยายามมาสองอาทิตย์ละตื่นเจ็ดโมงตื่นได้วันเดียวที่เหลือเก้าคือเข้าใจทุกคนเพราะว่าเข้าใจตัวเองมาก่อนใช่มาก่อนใช่แต่ว่าหลังๆเนี่ย เราว่ามันจะเป็นวงจรนี้ไปเองก็คือเด็กทุกคนอยากตื่นเช้าเหมือนตอนม.ปลายอยากให้ผมยาวโตขึ้นมาอยากให้ผมสั้นแต่ว่าคล้ายๆกันเหมือนแบบต้องการเกาะเพื่อจะรู้ว่าเกาะมันก็ไม่ดีอะไรนะสุดท้ายก็อยากอยู่ในกรอบในเกณฑ์อยากอยู่ในวงจรที่เราจะควบคุมมันได้ถ้าแบบเราตื่น8โมงครึ่งกลับบ้าน5โมงเย็นได้เนี่ยเรามีเวลาใช้ชีวิตข้างนอกนานมากเลยนะไม่ใช่บนเตียงแล้วว่าความคิดพวกนี้ก็จะเข้ามาหาเขาเองโดยเฉพาะเด็กเจนเนี้ยซึ่งเรามีประมาณ10คน10คน11คนมีเด็กกว่านี้ไหมคะเด็กกว่าเจนนี้อีกมีไหมน้อยสุดของเราคือ22น้อยกว่าเรา6ปี6-7ปีก็จะยิ่งเข้าใจเลยต่างกันป่ะคะหรือว่าเหมือนกันเราว่าก็ต่างกันมากหมดสมควรเราว่าเด็กมันแหมพูดเหมือนแก่เลยนะ คือเราอ่ะเราน่าจะเป็นคนยุคต้นเจนวายคืออยู่ในช่วงที่แบบระหว่างโลกไดอะล็อกกับดิจิตอลอะไรเงี้ยเราก็จะพบว่ามันมีผู้ใหญ่ที่เราชื่นชมเป็นไอดอลเนี่ยเขาก็จะมีชีวิตที่แบบชีวิตที่ดีอ่ะชีวิตที่มีวินัยอ่ะชีวิตที่แบบไม่ติด Facebook อะไรนะแต่เราอย่างเงี้ยเราแบบเรางอมแงมเลยอะเราทุกวันนี้เรารำคาญตัวเองมากที่เราต้องแบบนั่งรูดมือถืออย่างนี้ทุกวันทุกเช้าแล้วแบบอีเราอีกพาร์ทนึงอะในพาร์ทเด็กเจนวายเราก็เข้าใจว่าแบบเราสามารถแสวงหาอะไรจากมันได้เยอะ
เราก็จะเชื่อใจว่าน้องๆในทีมของเราอ่ะจะทำอย่างนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องแบบไปบอกว่ามึงต้องทำอะไรแนะนำอย่างเดียวแล้วเข้าใจมันเราใช้วิธีนี้มาตลอดแล้วแบบเราก็เชื่อว่าน้องก็ค่อนข้างเชื่อฟังเราประมาณในฐานะแบบพี่ให้เขาได้คิดอะไรเองเราต้องเข้าใจเขาเราว่าเราเป็นพวกเดียวกับทั้งบริษัทเราเป็นพวกเดียวกับทั้งทีมเราซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่พนักงานจะแบบอยากได้นู่นอยากได้นี่จากบริษัทเราก็ต้องเข้าข้างทั้งคู่อ่ะเราก็มีการประกวดประจำมติเลยนะว่าแบบเอายังไงเอางี้ไหมไม่ต้องมีออฟฟิศไทม์แต่ไม่มีโอทีนะก็ยกมือกันก็เลือกว่าจะไม่ออกโอทีแสดงว่าเวลาจนช่วงเช้าของมันล้ำค่ามากกว่าโอเคได้ดีลต้องมีเงื่อนไขเขาใช่เหมือนแบบต้องมีทางเลือกครับแล้วแบบพอเลือกแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพูดก็ที่เหลือก็แล้วแต่ดวงแหละว่าแบบคนไหนจะโอไม่โอเพราะว่าเราไม่ได้คัดเลือกคนจากพอร์ตเรารับบก.คนแรกของเรามาเพราะว่ามันส่งงานเร็วมากส่งแบบประกาศรับไป5นาทีปุ๊บส่งไปสมัครมาส่งทำลองให้ทำการบ้านแป๊บเดียวสมัครคนแรกเราไม่ดูคนอื่นเลยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ป่ะยังเป็นบก.ที่ดีอยู่หรือว่ากับน้องกราฟิกสักคนนึงอย่างเงี้ยก็อย่างนี้เหมือนกันเราดูที่ attitude เราไม่ได้ดูการเรียนแล้วอะเราไม่ได้ดูพอร์ตเยอะขนาดนั้นด้วยว่าเราคิดว่าเราหาคนมาเติบโตด้วยกันไม่ใช่เอาคนเก่งเอาคนเก่งเราก็ไปจ้างซีเนียร์แพงๆมาก็ได้ไม่เราแบบเหมือนแบบด้วยคำนี้แสดงว่ามันเป็นสำนักพิมพ์ที่ใหม่เราก็อยากได้คนใหม่ๆขึ้นมาเหมือนกันนะมั้งแต่ว่าเด็กทุกคนอยากอิสระเด็กทุกคนอยากให้อยากได้ความมั่นใจอยากได้ความเชื่อใจเราใช้วิธีนี้กับพนักงานเราแล้วก็กำลังเขียนมาตลอดที่ต้องให้โอกาสฟีดได้ฟีดหนังสือมันยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมแต่ว่าเขาต้องใช้ความถี่ในการออกเพื่อสร้างฐานแฟนเราเข้าใจจ่ายให้แล้วก็ความเชื่อใจกันสำคัญมากเราอยากให้คนมาเชื่อใจว่าหลักทุกคนมันอยากทั้งนั้นแหละที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาว่าจะแปลมันไปเป็นอะไรบังเอิญว่าพนักงานของเราแล้วก็นักเขียนเราแปลมันได้ดีที่ต้องส่งมาตามแล้วเดี๋ยวไปถ่ายต่อกันเลยนะคะโอเคครับดีนะคะสนุกค่ะและนี่คือรูปที่ทางรายการได้เลือกแล้วก็มอบให้กับคุณแบงค์นะคะเพื่อเป็นของที่ระลึกจากรายการของเรานะคะชอบไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคงจะรู้กันแล้วนะคะว่าความรักที่มีต่องานเนี่ยสำคัญมากแค่ไหนซึ่งดิฉันเชื่อนะคะว่าคุณผู้ชมทุกๆคนเนี่ยมีความรักในแบบของตัวเองผู้ชายคนนี้ค่ะได้ทำให้เราทุกคนได้เห็นกันแล้วว่าเขามีความรักต่องานของเขามากมายเหลือเกินฟ้ายังมีหม่นฝนยังมีวันแล้งแต่ผู้ชายคนนี้ไม่มีวันหมดแรงค่ะคุณแบงค์ณัชนนท์มหาอิทธิดลอีกครั้งค่ะลาไปก่อนสำหรับรายการ Hangout Tonight คืนนี้นะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ